ีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันอังคารที่28กรกฎาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณทิพย์รดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะเรียกว่าเริ่มต้นนะคะสัปดาห์แบบนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงวันหยุดยาวพอดีสำหรับนักลงทุนที่อยากจะประเมินข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับการลงทุนนะคะแน่นอนว่าต้องไม่พลาดละค่ะมีหลากหลายประเด็นนะคะที่ยังคงได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19หรือแม้กระทั่งในช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงนี้เนี่ยนะคะการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาก็เป็นที่น่าจับตามองแล้วค่ะว่าจะส่งผลต่อการลงทุนในทั่วโลกอย่างไรบ้างค่ะค่ะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็อยู่ทำการเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังคงต้องลุ้นกันด้วยนะคะว่าเปิดมาจะเป็นอย่างไรหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่ามีทั้งปรับตัวย่อลงไปแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้ในแต่ละวันค่ะค่ะนะคะบรรยากาศยังคงผันผวนนะคะแต่ประเด็นนึงที่เราเฝ้าติดตามก็คือว่าทิศทางของเศรษฐกิจโลกณปัจจุบันนั้นจะมีโอกาสของการฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนและภาคธุรกิจแต่ละภาคธุรกิจนะคะจะได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างหนึ่งในนั้นเราไปติดตามกันที่ออสเตรเลียค่ะจะเห็นได้ว่านะคะภาวะความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19ในระลอกที่2นะคะส่งผลทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศภาวะล็อกดาวน์อีกครั้งในพื้นที่รัฐวิกตอเรียซึ่งล่าสุดนะคะจากประเด็นดังกล่าวก็ส่งผลทำให้ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้อของผู้บริโภคขาดหายไปหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งมีผลต่อทิศทางอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลียแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะ South China Morning Post นั้นมีการรายงานค่ะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลียที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนั้นได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยตั้งแต่ปี 2001 ก็คือในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานะคะการเติบโตอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลียนั้นเป็นที่น่าจับตามองเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติสนใจที่จะย้ายถิ่นเข้าไปพำนักในประเทศมีการมาศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาตินะคะหรือแม้กระทั่งการย้ายการทำงานเข้าไปในพื้นที่เขตเมืองซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะส่งผลทำให้เกิดความต้องการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากแต่ปรากฏว่าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นทำให้นักธุรกิจภาคแรงงานนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามายังออสเตรเลียนั้นปรับตัวลดลงอย่างมากจนกระทั่งล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนายสกอตต์มอริสันนั้นระบุว่าจำนวนชาวต่างชาติสุทธิในปีงบประมาณปัจจุบันคาดว่าจะลดลงกว่า 30% ค่ะและอาจลดลงสูงถึง 85% ในปีงบประมาณ 2020 ถึง 2021 ซึ่งอาจทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยนั้นลดลงสูงถึง 80,000 ยูนิตนะคะและนอกเหนือจากนี้ยังส่งผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ปรับตัวลดลงด้วยโดยธนาคารกลางแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า NAB นั้นคาดการว่าราคาที่พักในซิดนีย์จะลดลงเฉลี่ยประมาณ 12.8% และเมลเบิร์นจะลดลงเฉลี่ยประมาณ 14% ภายในปีหน้าค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของโควิด-19 กดดันทุกภาคส่วนเลยนะคะแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้พอสถานการณ์คลี่คลายมีการคลายล็อกดาวน์การเปิดเมืองกันแต่ว่าพอเปิดได้สักวัน2วันยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นอาจจะต้องมีการปิดเมืองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องป้องกันการระบาดกันด้วยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะที่เขาเปิดกันไปรอบนึงแล้วก็ปิดกันอีกรอบนึงนะคะดังนั้นตอนนี้เขาบอกว่าเตรียมที่จะมีกฎหมายกันแล้วใครที่ฝ่าฝืนในเรื่องของการดูแลไวรัสโควิด-19 อาจจะต้องมีลงโทษกันด้วยค่ะดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็บอกว่าตอนนี้ขอความร่วมมือกับประชาชนนะคะอาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยดูแลตัวเองกันด้วยและที่สำคัญค่ะห้ามฝ่าฝืนกฎต่างๆเลยนะคะในการดูแลการป้องกันในเรื่องของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทางด้านของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายโยชิฮิเดะซูงะค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าญี่ปุ่นอาจจำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากจำนวนผู้ป่วยในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นวันละหลายร้อยคนทั่วประเทศโดยรัฐบาลค่ะได้ยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินและผ่อนคลายมาตรการควบคุมให้ธุรกิจต่างๆดำเนินการได้ตามปกติซึ่งทางการท้องถิ่นต่างๆนะคะเขาเรียกร้องให้มีอำนาจในพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นเพื่อรับมือกับโรคระบาดโดยขณะนี้ค่ะทางการท้องถิ่นทำได้เพียงแค่ขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่ไปในสถานที่ที่เสี่ยงติดเชื้อและให้เงินชดเชยเพื่อให้ธุรกิจร้านค้าต่างๆระงับกิจการชั่วคราวแต่ไม่สามารถบังคับหรือว่าลงโทษได้ซึ่งเขามองว่า
่าการไม่มีกฎหมายที่สามารถบังคับหรือว่ามีบทลงโทษทำให้ธุรกิจต่างๆรวมทั้งชาวญี่ปุ่นบางส่วนเพิกเฉยและไม่ให้ความร่วมมือตามคำขอของทางการค่ะจนอาจจะส่งผลให้การควบคุมระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทำให้รัฐบาลไม่สามารถประกาศชัตดาวน์หรือว่าห้ามผู้คนออกจากบ้านได้ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าการใช้ชีวิตของคนที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้ก็เป็นห่วงในเรื่องของปากท้องนะคะการใช้ชีวิตเขาก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติและค่ะดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตกับไวรัสตัวนี้อยู่นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเรามาดูกันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศจีนนะคะหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็จับตามองนะคะเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้บรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยสนใจที่จะเข้าไป IPO เพิ่มเติมทั้งในตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็จีนด้วยนะคะล่าสุดค่ะเป็นไลน์ของแอนกรุ๊ปนะคะซึ่งถ้าหากพูดว่าเป็นผู้ให้บริการการจ่ายเงินแบบอารีเพย์นี่คุณผู้ชมน่าจะร้องอ๋อนะคะเพราะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนและล่าสุดเขาก็เตรียมที่จะเข้า IPO คู่กันเลยทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นะคะโดยคาดการว่ามูลค่า IPO ณวันที่เข้าไปเนี่ยนะคะจะมีมูลค่าสูงถึง $200,000,000ซึ่งเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นบอลสตรีทได้เลยแหละค่ะโดยแอนกรุ๊ปบริษัทแม่ของอาลีเพย์ผู้บริหารชำระเงินผ่านมือถือของจีนเป็นบริษัทในเครืออาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งของนายแจ็คหม่าประกาศเริ่มกระบวนการนำหุ้นออกเสนอขายต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ในกระดานหุ้นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้หรือว่า SE Star และตลาดหุ้นฮ่องกง SEHK เพื่อช่วยให้แอนกรุ๊ปนั้นสามารถทำอุตสาหกรรมบริการในประเทศจีนเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้รวดเร็วมากขึ้นผลักดันอุปสงค์ภายในประเทศให้แข็งแกร่งโดยนักวิเคราะห์นั้นระบุค่ะบอกว่าแอนกรุ๊ปอาจจะมีมูลค่าการระดมทุนครั้งนี้สูงถึง $200,000,000เมื่อนำหุ้นนะคะเข้า IPO ในตลาดหุ้นฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้คิดเป็นเงินไทยนี่กว่า 6.3 ล้านล้านบาทเลยนะคะซึ่งจะก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตไฟแนนซ์ระดับแนวหน้าของจีนและพอเทียบมูลค่าแล้วเทียบได้เท่ากับธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทก็ว่าได้ปัจจุบันแอนกรุ๊ปมีผู้ใช้งานอาลีเพย์มากกว่า900ล้านคนในจีนค่ะพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารความมั่งคั่งสินเชื่อธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตซึ่งถือว่าสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า 50% ของรายได้รวมและเตรียมพร้อมรุกธุรกิจอีกหลากหลายด้านในต่างประเทศด้วยค่ะค่ะพอพูดถึงจีนเราก็จะเห็นหลายแง่มุมของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหรือว่าแม้แต่ในเรื่องท่อต่างๆที่เราเคยพูดคุยกันมานะคะหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่จะมีขึ้นกับฮ่องกงแน่นอนมีประเด็นนี้ออกมาหลากหลายประเทศนานาชาติมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ส่วนหนึ่งเลยเราจะเห็นได้ว่ามีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะเขาเตรียมที่จะย้ายฐานการผลิตกันแล้วด้วยเพราะว่ากลัวความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสำหรับในเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะทางด้านของไต้หวันก็บอกว่าตอนนี้มีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะที่ย้ายฐานการผลิตจากฮ่องกงมาที่ไต้หวันค่ะซึ่งเขาก็มองว่ามันน่าจะเป็นผลพลอยได้ที่จะทำให้ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของไต้หวันนั้นดีขึ้นทางด้านของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงินของไต้หวันนายหวงเทียนมู่นะคะก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ระดับโลกหลายแห่งในฮ่องกงเช่นบริษัทหลักทรัพย์สหรัฐบางแห่งและธนาคารพาณิชย์อีกหลายแห่งได้ให้ความสนใจในการขยายธุรกิจในไต้หวันเนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่รัฐบาลจีนบังคับใช้กับฮ่องกงพร้อมให้ความคิดเห็นด้วยนะคะว่าไต้หวันไม่ได้ต้องการที่จะมาแทนที่ใครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการผลพลอยได้อันนี้โดยไต้หวันยินดีเปิดรับเงินทุนแล้วก็บุคลากรมากความสามารถจากพื้นที่ส่วนอื่นๆของเอเชียนอกจากฮ่องกงและคาดว่าการเข้ามาขยายธุรกิจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไต้หวันได้ค่ะซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะแล้วก็การส่งออกที่ตอนนี้อาจจะมีการปรับตัวลดลงไปนอกจากนี้นะทางด้านของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์มีการประกาศย้ายสำนักงานบางส่วนในฮ่องกงไปตั้งอยู่ที่กรุงโซของเกาหลีใต้เนื่องจากกังวลว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่จีนบังคับใช้ในฮ่องกงนั้นจะกระทบต่อเสรีภาพของสื่อด้วยค่ะ
และประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่นายโดนัลด์ทรัมป์หยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสหรือว่าคะแนนนิยมให้กับตนเองในช่วงการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายแบบนี้ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะประเมินระหว่างทรัมป์กับไบเดนนะคะคู่แข่งตัวฉกาจจะมีมุมมองต่อภาพรวมการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์กันค่ะเลือกตั้งสหรัฐเข้ามาทุกทีนะเราก็จะเห็นความคึกคักแล้วก็เป็นวลีที่ตอบโต้กันไปมาด้วยนะคะระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณโจไบเดนค่ะแน่นอนว่ามีผลต่อในเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นของสหรัฐกันด้วยนะคะดังนั้นทิศทางหลังจากนี้ตลาดสหรัฐยังคงเนื้อหอมอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้คุณแพรมีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันด้วยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะหยุดแบบนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะมามองทิศทางการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายที่เตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีการแข่งขันชิงชัยดึงคะแนนเสียงนะคะจากพรรครีพับลิกันนะคะซึ่งเป็นของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางด้านของคู่แข่งจากเดโมแครตนะคะอย่างนายโจไบเดนนะคะดังนั้นทิศทางของการลงทุนในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณรัศรันธนไพศาลกิจค่ะผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณรัศรันค่ะสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะเรามาพูดคุยกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งสหรัฐนะคะที่มีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเองแล้วก็น่าจะมีผลต่อการลงทุนทั่วโลกด้วยนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้คะแนนเชื่อเฉือนมากแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะตกเป็นฝ่ายรองทางยังไงบ้างคะใช่ครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆตอนนี้ถ้าเราไปสำรวจจากโพลต่างๆไปดูผลสำรวจจากโพลต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าคะแนนเสียงของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ค่อนข้างลดลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าจากจริงๆหลักๆผมคิดว่าเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของโควิดนะครับทีนี้ผมอยากจะแชร์นิดนึงพอดีผมมีเพื่อนที่อยู่ที่สหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าตอนนี้ทางคุณทรัมป์เองเนี่ยเรื่องของไวรัสโควิดเนี่ยครับก็มันเป็นประเด็นทางการเมืองเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่ออกไปข้างนอกแล้วใส่หน้ากากเนี่ยก็บอกว่าคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยจะเป็นฝั่งคุณโจไบเดนแต่ถ้าคนที่ไม่ใส่หน้ากากเนี่ยจะเป็นฝั่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมันออกมาเป็นตรงนี้มาเป็นประเด็นการเมืองที่เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราเห็นว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยเขาจะไม่ใส่หน้ากากออกสื่อเพิ่งจะมาเร็วๆนี้นะครับที่เราจะเห็นเขาใส่หน้ากากออกสื่อแล้วจริงตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้ผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาทำให้ฐานเสียงของคุณทรัมป์เนี่ยดรอปลงไปเพราะว่าเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของโควิดนี่แหละที่จริงๆเราก็เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันของสหรัฐเนี่ยครับสูงขึ้นตลอดนะครับวันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจแต่ผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าก็อย่าประมาทคุณโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าแม้ว่าเราจะเห็นว่าคะแนนเสียงเขาต่ำในช่วงนี้นะครับก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาถนัดการใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับโอ้โหเขาใช้ตัวของ Facebook ใช้ของ Twitter ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้ที่เขาชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการที่เขาใช้เรื่องของสื่อเนี่ยในการที่บริหารจัดการตรงนี้ได้ค่อนข้างดีทำให้เขาสุดท้ายแล้วเขาสามารถชนะการเลือกตั้งขึ้นมาได้ซึ่งรอบนี้เนี่ยผมเราก็คือพูดง่ายๆว่าผมคิดว่าเขาก็ต้องใช้กลยุทธ์นั่นแหละในการเรื่องของสื่อนะครับซึ่งถ้าเราจะเห็นนะเขาจะโพสต์ Twitter โพสต์ Facebook ตลอดใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมว่าตรงนี้อาจจะทำให้อาจจะเกิดการพลิกผันได้เหมือนกันอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าอย่าเพิ่งประมาทคุณโดนแล้วทำไปแม้ว่าในช่วงนี้เราจะเห็นว่าฐานเสียงเขาดรอปลงมานะครับค่ะเรียกว่าเขาเป็นนักการเมืองโดยแท้จริงเลยนะคะสามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ใส่หน้ากากได้ในช่วงข้ามคืนเลยทีเดียวนะคะมาถึงประเด็นเรื่องของหัวข้อเศรษฐกิจกันบ้างค่ะเพราะว่าเขาแข่งขันกันนะคะถ้าหากว่ามองในเรื่องของโควิดอาจจะดูคะแนนต่ำลงแต่ถ้ามองในเรื่องของหัวข้อเศรษฐกิจแล้วก็มีผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะคะนักลงทุนจะตอบรับใครมากกว่ากันนะคะ
จริงๆผมเป็นอย่างนี้ว่าจริงๆวันนี้เรามีผมมีตัวเลขมาให้ดูด้วยนะครับจากชาร์ตนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราไปดูจากในชาร์ตนะครับคือตัวเลขของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยยังไงผลจากโควิดเนี่ยก็คงทำให้ภาพของเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็คงยังได้รับผลกระทบไปค่อนข้างหนักอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูผลจากในอดีตในช่วงที่เป็นการเลือกตั้งจากชาร์ตเนี่ยนะครับที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยแท่งสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเป็นผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับหรือว่าดัชนี S&P 500นะครับก็คือเป็นดัชนีหลักของสหรัฐเนี่ยนะครับก็1ปีก่อนเลือกตั้งกับแท่งสีเหลืองคือ1ปีกับหลังการเลือกตั้งดูว่าในช่วง1ปีก่อนเลือกตั้งกับหลัง1ปีหลังเลือกตั้งเนี่ยผลตอบแทนของหุ้นเป็นยังไงในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถ้าเราดูจากชาร์ตนี้เราจะเห็นว่าคือสรุปได้เลยว่าที่ผ่านมามันไม่ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกันเท่าไหร่นักก็คือความหมายว่าในช่วงบางทีคุณอาจจะขึ้นก็ได้หรืออาจจะลงก็ได้แต่ถ้าเราไปดูย้อนไปดู4ครั้งล่าสุดนะครับ4ครั้งล่าสุดที่เป็นการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ปี2004เนี่ยเราจะเห็นว่าในผลตอบแทนของตลาดหุ้นเนี่ยหรือว่าดัชนี S&P 500เนี่ยนะครับในช่วง1ปีหลังจากที่เลือกตั้งแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีด้วยนะครับผลตอบแทนหุ้นเนี่ยให้ผลเป็นเชิงบวกจะเห็นว่าแท่งสีเหลืองเนี่ยให้ผลเชิงบวกซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในแง่ของการที่เราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันก็พอจะอธิบายได้ในแง่ที่ว่าพอเวลาที่รัฐบาลใหม่เข้ามาใช่ไหมครับเขาก็ต้องการที่จะสร้างผลงานแหละอยากที่จะเร่งโปรเจกต์อะไรต่างๆคือเพื่อเร่งผลงานตรงนี้มันก็จะทำให้ภาพของเศรษฐกิจเนี่ยดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นด้วยก็ได้มีอีกรูปหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือทางพันธมิตรทางด้านรีเสิร์ชของหลักทรัพย์บัวหลวงเราเนี่ยก็ไปทำผลสำรวจนะครับเขาไปสำรวจมากกว่า350ผลสำรวจเนี่ยจากที่เป็นนักลงทุนสถาบันทั่วโลกแต่หลักๆอยู่ในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเฮดจ์ฟันเป็นธนาคารหรือว่าเป็นบลจ.นะครับหรือว่าเป็นบริษัทประกันที่มีเงินใหญ่เยอะๆนะครับเขาก็บอกว่าถามผลสำรวจก็คือไปถามว่าเอ๊ะถ้าคุณไบเดนกับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคนที่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนไหนเนี่ยที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเพอร์ฟอร์มหรือว่าสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่ากันในช่วง3เดือนแรกนะผลก็ออกมาบอกว่านักลงทุนสถาบันใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าคุณทรัมป์เนี่ยจะช่วยให้ตลาดหุ้นเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าในช่วง3เดือนแรกหลังจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเห็นเราจะเห็นว่าชาร์ตที่เป็นแท่งสีเขียวเนี่ยครับของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็โอ้ค่อนข้างสูงเลยก็คือคนเชื่อมั่นคุณโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าซึ่งผมว่าตรงนี้ก็พอจะอธิบายได้เช่นกันถ้าเราไปดู Twitter หรือว่า Facebook คุณทรัมป์เนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้เขาโพสต์ทุกวันเลยนะครับเวลา Nasdaq New High หรือว่าตลาดหุ้น New High หรืออย่างช่วงที่ตลาดหุ้นตกแรงเขาก็ออกมาแบบพูดบอกโอ้ยเลิกขายเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็มาทวิสคือผมคิดว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับตลาดหุ้นเพราะนั้นเองจริงๆเนี่ยนักลงทุนอาจจะให้ความเชื่อมั่นมากกว่าถ้าคุณทรัมป์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีทีนี้อีกชาร์ตนึงที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดเราลงไปดูในรายเซกเตอร์ล่ะว่าแล้วในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณทรัมป์ขึ้นมาหรือคุณโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนไหนที่จะสร้างผลตอบแทนในรายเซกเตอร์ได้ดีกว่าก็บอกว่าในภาพรวมเองเนี่ยตลาดหรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อมั่นคุณโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันถ้าเราดูจากในชาร์ตนี้ก็จะเห็นว่าแทบทุกเซกเตอร์เราจะเห็นว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ดีกว่าซึ่งผมว่านี้อะไรก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าจุดนึงที่ผมว่าจะต่างกันในแง่ของสองคนที่ขึ้นมาคือความ aggressive ที่จะมีต่อเรื่องของสงครามการค้าที่มีต่อจีนแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ตามอเมริกากับจีนเองเนี่ยก็คือเขาก็ต้องลบกันไปต่อแหละแต่จะออกมาในรูปแบบไหนคุณทรัมป์อาจจะ aggressive หน่อยแต่คุณโจไบเดนอาจจะใช้วิธีที่ละมุนละม่อมนิดนึงแต่ผมว่ายังไงเองเขาก็ต้องเรื่องสงครามการค้าเนี่ยมันคงไม่ได้จบง่ายๆคือมันจะยาวเลยครับบางคนก็ถึงขั้นเรียกว่าเป็นโควอลหรือว่าสงครามเย็นเลยด้วยซ้ำไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ในแง่ผลตอบแทนของตลาดหุ้นแล้วเนี่ยจากผลสำรวจก็สรุปง่ายๆว่าถ้าเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์ตลาดอาจจะตอบรับได้เชิงบวกมากกว่านะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนี้นักลงทุนก็ต้องจับตามองสถานการณ์นี้ด้วยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดค่ะคุณเอิร์ธคะถ้าหากว่าอยากจะจับสัญญาณทางเทคนิคนะคะแต่ว่าอาจจะข้อมูลไม่ได้ทางด้านของคุณเอิร์ธมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะก็จริงๆก็อยากจะเรียนว่าจริงๆทางหลักทรัพย์บัวหลวงเรานะครับทีม Brio Global Investing เราก็เพิ่งเปิดบริการเซอร์วิสใหม่นี้ไปได้ไม่นานนี้เองนะครับก็คือเป็นบริการที่เรียกว่าเป็น Global Signal นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยเราทำเป็นที่แรกๆเลยนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเรามีบริการที่เป็น Stock Signal ที่เป็นจับสัญญาณหุ้นไทยอยู่แล้วตอนนี้เราเอาวิธีการแบบนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับหุ้นต่างประเทศซึ่งอย่างในบริการที่หลักทรัพย์บัวหลวงเปิดเนี่ยก็จะมีทั้งหุ้นสหรัฐใช่ไหมครับหุ้นฮ่องกงแล้วก็หุ้นเวียดนามเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานที่ทางทีม BS Global Investing เราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยเรายังมีภาพของเทคนิคให้ด้วยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณอย่างที่ท่านดูในรูปนี้จะเห็นว่ามีสัญญาณกระทิง3ตัวอย่างเงี้ยครับก็เป็นหุ้นตัวนี้เองเนี่ยก็
ือพูดง่ายๆบูอ่ะเป็น bullish นะครับก็กระทิงก็คือแบบโหเป็นสัญญาณมาดีเลยนะครับก็หุ้นอาจจะขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณขายก็อาจจะเป็นสัญญาณรูปหมีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงหรือว่าท่านที่มีบัญชีลงทุนต่างประเทศกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับใช้บริการได้เลยแล้วก็เป็นสัญญาเนี่ยจะอัปเดตเป็นรายวันเลยนะครับทุกวันเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับรวมถึงจริงๆแล้วก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับทางท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าจริงๆตอนนี้ทางหลักทรัพย์บัวหลวงเราเนี่ยก็กำลังจะมีโครงการที่เป็นโครงการพิเศษเลยนะครับที่สำหรับนักลงทุนนะจริงๆผมคิดว่ามีลูกค้าหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่หลักทรัพย์บัวหลวงจะจัดโครงการนี้สินะครับเพราะว่าเห็นจัดมาทุกปีแล้วก็อยากจะเข้าร่วมการโครงการนั้นคือ the stock master นะครับซึ่งตอนนี้เราจัดมาเป็นปีที่9แล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นโครงการที่ได้เรียนรู้จริงกับสนามจริงเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตลาดหุ้นเลยนะครับแล้วก็เรามีออนไลน์คลาสครับคือเหมาะกับยุคนี้เลยแหละที่เป็นยุคหลัง after covid ใช่ไหมครับ new normal หรือว่า next normal เนี่ยทุกท่านก็สามารถเรียนออนไลน์คลาสได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับก็ซึ่งเราเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเนี่ยถึง12สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็มีค่าลงทะเบียนเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้ามาได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ02-618-1111ครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดนะคะนักลงทุนมือใหม่เองหรือว่าใครที่อยากจะเพิ่มเติมความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็สามารถที่จะสมัครได้แถมเป็นคอร์สออนไลน์ไม่ต้องเดินทางด้วยนะคะใช่ครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับก็จริงๆหลักทรัพย์บัวหลวงเราเน้นอยู่แล้วเรื่องการให้ความรู้นักลงทุนนะครับแล้วก็เราก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆมีบริการอะไรแต่มาตอบโจทย์ให้กับทั้งนักลงทุนทุกท่านเสมอนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณครับคุณแทนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับก็ต้องดูนะคะว่าทั้งสองคนใครจะมาแต่ดูเหมือนว่าคุณนรธรรมแม้จะมีชื่อเสียงในแง่ลบแต่ว่าคะแนนความนิยมทำไมยังอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างที่นักวิเคราะห์ว่ากันไว้นะคะเลือกตั้งสหรัฐทีคึกคักทีนึงก็มีผลต่อตลาดหุ้นไทยบ้านเราเช่นเดียวกันค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะไปงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในต้นเดือนหน้าค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารช่วงสุดท้ายของรายการนะเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่โคราชนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะมาที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่14กันแล้วระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมค่ะแน่นอนว่ายังมีสถาบันการเงินแล้วก็การลงทุนเข้าไปร่วมออกบูธกันอย่างคับคั่งนะคะแล้วขณะเดียวกันปีนี้มีความพิเศษค่ะจัดงานในรูปแบบของ New Normal ดังนั้นนะคะเราก็จะมีอีก1ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปเลือกสรรหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการลงทุนได้ค่ะทางด้านของคุณสันติวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่าการจัดงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่14 7ถึง9สิงหาคมนี้นะคะได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Well-being ชีวิตที่มั่งคั่งอยู่ดีมีสุขที่ MCC Hall The Mall โคราชค่ะภายหลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวแล้วก็ปลดล็อกนะคะในระยะที่4ให้กิจการแล้วก็กิจกรรมต่างๆกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งค่ะและปีนี้นะคะยังมีมาตรการป้องการและคัดกรองด้านการบริการสาธารณสุขด้วยการจัดงานในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ค่ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากในเรื่องของโควิด-19 ให้กับผู้ร่วมออกงานแล้วก็ผู้เข้าชมงานด้วยทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยนะคะว่าประชาชนชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงสามารถเลือกใช้บริการอย่างครบวงจรทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลเงินฝากประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพพร้อมโปรโมชั่นโดนใจแล้วก็พิเศษค่ะในปีนี้นะคะเรามีแพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo ออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถาบันการเงินมาร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ค่ะและที่สำคัญสามารถเปรียบเทียบดอกเบี้ยของสินเชื่อต่างๆได้ด้วยค่ะค่ะนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะคะพร้อมกันนี้เองโปรโมชั่นที่ว่าโดนใจนะคะเรานำเสนอกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดของวันนี้นะคะนั่นก็คือทางด้านของธนาคาร CIMB ไทยค่ะเขามีเงินฝากดอกเบี้ย
ูงนะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ต่อปีเรียกว่าชิลดี CIMB ไทยนะคะโดยเป็นฝากออมทรัพย์ชิลดีเนี่ยนะคะจะได้รับส่วนลด Grab Food ด้วยสูงสุด100บาทรับส่วนลด Grab Food 50บาทเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี CIMB ไทยรับดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปีนะคะมีส่วนลด Grab Food เพิ่มอีก50บาทเมื่อสมัครบัตรเดบิตชิลดีจากธนาคาร CIMB ไทยไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีเปิดบัญชีได้1ท่านต่อ1บัญชีเท่านั้นนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาและมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่เปิดบัญชีและมีบัญชีเงินฝากหรือบัตรเดบิตกับธนาคาร CIMB ไทยแล้วค่ะต้องบอกว่าดอกเบี้ยดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ออมทรัพย์ท้องตลาดนี่บางที่ 0% 0% นิดๆเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันค่ะใครที่อยากเปิดพอร์ตลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะไปที่งาน Money Expo โคราชของเราได้ค่ะลูกค้าใหม่เปิดบัญชี2ประเภทขึ้นไปเอกสารครบนะคะก็จะมี Starbucks Card 100บาทด้วยรวมไปถึงการเปิดบัญชี TFX ร่วมกับบัญชีใดๆนะคะก็จะมีกระเป๋าของโนมูระด้วยอีก1ใบค่ะเรียกว่าทุกผลิตภัณฑ์นะคะช่วยสร้างทำให้เงินในกระเป๋านี่ตุงนะคะแล้วก็ยังอิ่มท้องอีกด้วยนะคะมีบัตรกำนันต่างๆจากหลากหลายบริษัทชั้นนำนะคะที่นำมาฝากกันละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของรายการทั้งหมดในวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ